บ้านเมืองของเราอย่างไรทุกจังหวัดต้องเห็นความสำคัญในเรื่องนี้วันนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันถึงเรื่องอะไรคะลูกเนื้อหาในเรื่องของลักษณะที่แตกต่างของภูมิภาคแต่ละจังหวัดของเราก็ไม่เหมือนกันเด็กๆจะเห็นว่าปัจจัยสำคัญนะคะในการตั้งถิ่นฐานการพัฒนาของชุมชนเนี่ยเกิดจากอะไรลูกเกิดจากเราต้องดูสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่เหมาะสมจะตั้งบ้านเรือนเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างซิเช่นอะไรบ้างคะทบทวนครั้งที่แล้วนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนมีอะไรบ้างคะเราเรียนไปแล้วไหนลองตอบคำถามครูสัก 3-4 ข้อดูซิปลายทางช่วยกันตอบลูกคุณครูบอกว่านักเรียนวาดภาพระบายสีชุมชนของตนเองแล้วก็ตอบคำถามชุมชนที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานต้องมีลักษณะใดคะห้องสองห้องสองนี่แหละของห้องสองเนี่ยเด็กหญิงวรินทร์สุ่มเพชรไหนคะวรินทร์อยู่ตรงไหนวรินทร์นะคะวรินทร์สร้างหมู่บ้านมาเรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถามเขาบอกว่าเป็นไงคะลูกไหนลองอ่านพร้อมๆกันซิเผื่อจะได้ทบทวนความจำจากสัปดาห์ที่แล้วมีตัวอย่างให้คิดแต่เด็กๆเป็นไงแล้วลืมแล้วเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีช่วยโดยการนำใบงานมาให้เห็นว่าเด็กๆนั้นนะคะเรียนแล้วต้องเลือกนะคะแล้วก็นำความรู้นี้ไปใช้ชุมชนที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานต้องมีลักษณะที่อะไรล่ะอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการตั้งครอบครัวตั้งบ้านเรือนของเรานะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ก็มีผลต่อการพัฒนาชุมชนเช่นต้องมีแหล่งน้ำต้องมีที่ราบให้เราได้มีอาชีพนะคะมาดูของคนอื่นบ้างมาดูของคนต่อไปซิว่าเขาตอบว่าอย่างไรบ้างนะคะเอาของชัยพรวาดภาพจะเป็นไงชุมชนของชัยพรเป็นไงคะให้เพื่อนๆได้ดูนิดหนึ่งเลือกสถานที่ที่กว้างนะคะลักษณะการตอบเหมือนกันนะไม่ทิ้งขยะเอาเราที่ไม่เหมือนกันดูซิของเด็กชายอิทธิพันธ์สงขาวของแอคนี่เองของแอคเป็นไงเนี่ยเขาวาดภาพเอาให้ดูภาพวาดก่อนเพื่อนๆปลายทางแอบยิ้มแล้วเอ๊ะสวยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะในการเลือกตั้งชุมชนของเราก็คือหาแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะคะของณัฐพลสุขตามีที่วิ่งเล่นมีรถมีถนนมีหมู่บ้านเห็นไหมคะทางเลือกของเด็กๆเนี่ยมีออกมาจากความคิดนี่แหละคุณครูขอชมว่าทุกคนต้องคิดแล้วก็แสดงออกมานะคะให้เห็นเป็นผลงานเด็กหญิงจิราพรกลั่นกันภัยนะคะชุมชนของเขาดูสะอาดนะก็บอกว่าต้องรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองฟ้ารุ่งบอกว่าชุมชนของฟ้ารุ่งต้องเป็นไงคะ
โอ้ต้องมีเรียงลำดับมีทั้งถนนมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติสหรัฐมาเปล่าวันนี้สหรัฐไม่มานะสหรัฐเขาก็สร้างชุมชนของเขาเป็นยังไงสีสันมาดูของธีรยุทธบ้างธีรยุทธเขาจะไปในเรื่องของธรรมชาติทะเลนะคะธีรยุทธสัตบันแล้วก็สิริรัตน์จันแจ่มชุมชนหนองขอนไหนคะสิริรัตน์สิริรัตน์ก็มีชุมชนหนองขอนบ้านเราใช่ไหมลูกนี่ก็เป็นลักษณะของความคิดชุมชนของเด็กๆนะคะเราไปดูห้องหนึ่งบ้างของห้องหนึ่งนะห้องหนึ่งเขาก็จะตอบอีกอย่างหนึ่งเด็กชายณัฐวัฒน์เด็กชายณัฐวัฒน์วาดภาพสี่ภาพเลยนะคะเทียนสมบูรณ์ณัฐวัฒน์เทียนสมบูรณ์เขาบอกว่าชุมชนที่เหมาะแก่การทั้งถิ่นฐานอากาศดีมีเทคโนโลยีแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะทางภูมิประเทศที่ดีนะคะเห็นไหมคำตอบไม่เหมือนกันเด็กหญิงเกษราช่างทองเด็กชายนิรุตเกิดทรัพย์เป็นไงชุมชนของนิรุตมีความเจริญแล้วก็มีความปลอดภัยนะนิรุตบอกว่าต้องปลอดภัยด้วยชุมชนนั้นจึงจะน่าอยู่นะคะวรัตอินฉายเขามีให้เห็นถึงการตัดไม้ตัดป่าทำลายป่าทำลายทรัพยากรป่าไม้เด็กหญิงสิริรัตน์หมอกชัยนะคะวันนี้อากาศดีเห็นไหมเด็กๆก็ต้องการอากาศดีออนิชาออนิชาบอกว่าต้องมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนะคะเห็นไหมคะวาดภาพกันมาสวยวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะมาดูว่าในเมื่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทั้งถิ่นฐานของชุมชนประเทศไทยของเรานั้นมีลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศแตกต่างกันเด็กๆมาดูภาพนะคะลักษณะภูมิประเทศภาพนี้มีอะไรบ้างคะไหนลองช่วยกันคิดจากภาพสิลูกลักษณะภูมิประเทศของแต่ละภาคไม่เหมือนกันภาพนี้พื้นที่ราบอันกว้างใหญ่ภาคกลางนะคะที่ราบก็จะให้เห็นถึงอาชีพอะไรลูกที่ราบเนี่ยอาชีพอะไรบ้างคะอาชีพอะไรคะคนไทยเรามีอาชีพอะไรคะลูกวันนี้ไม่มีปากกันเลยคะห้องสองเป็นไงแล้วมีอาชีพอะไรบ้างลูกที่ราบอาชีพประมงเหรอคะที่ราบต้องมีอาชีพทำอะไรทำสวนทำนาทำไร่ทำประมงนั้นที่ราบได้ไหมไม่ได้ต้องไปอยู่ที่ไหนแล้วทะเลนะคะหรือแม่น้ำมาดูอีกภาพหนึ่งภูเขาเป็นไงเนี่ยโดนทำลายแล้วลักษณะสีน้ำตาลนั่นคือพื้นดินป่าไม้ไม่เห็นแล้วแต่เห็นภูเขาเริ่มเป็นไงคะลูกมีสีน้ำตาลมากขึ้นก็เห็นพื้นดินมากขึ้นนี่แหละการทำลายป่าไม้ทำให้เกิดปัญหากับการทำมาหากินของชุมชนนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆของเราทางภาคเหนือเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าทำไมเราถึงเจอปัญหาน้ำท่วมหนักในปีนี้ก็เพราะเราไม่ได้ดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็ผลตามมาเราก็เดือดร้อนในเรื่องของการดำรง ชีวิตอาชีพนะคะวันนี้ให้เด็กๆได้เห็นนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไปทีละนิดไปดูใบความรู้พร้อมๆกันเด็กๆจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทำไมนะคะความแตกต่างของภูมิภาคต่างๆจึงไม่เหมือนกันลักษณะภูมิประเทศแต่ละภาคภาคใต้ของเรามีอะไรคะลูกภาคใต้เรามีอะไรคะมีอะไรลักษณะเด่นเนี่ยเราอยู่ติดกับชายอะไรชายทะเลภาคเหนือมีไหมทะเลเนี่ย
ภาคเหนือมีไหมคะลักษณะภูมิประเทศเหมือนกันไหมรู้จักสังเกตสิคะลูกสังเกตว่าทำไมมันมีสูงๆทำไมมันมีต่ำทำไมมันมีแม่น้ำทำไมมันมีดินเราเรียนมาถึงวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คุณครูกฤตกรสอนมาเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอะไรคุณครูพิกุลสอนมาป.1 ป.2 เนี่ยหนูลืมหมดแล้วเราจะเห็นถึงลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างนะคะภาคเหนือก็จะมีภูเขามีป่าไม้นะคะภาคกลางก็จะมีที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีที่ราบแต่ก็จะแห้งแล้งภาคใต้ก็จะมีทะเลทั้งสองฝั่งฝั่งตะวันออกเราเรียกอ่าวไทยฝั่งตะวันตกเราเรียกอะไรคะอันดามันนะคะมาอ่านพร้อมๆกันลักษณะทางกายภาพก็คือด้วยเรามองเห็นด้วยตาของเรานี่แหละว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติทำไมเราเรียนเรื่องอะไรล่ะทำไมอยู่ๆน้ำกัดเซาะตะลิ่งนั่นแหละคือหลักธรรมชาตินะคะทำไมภูเขาจากที่สูงทำไมมันค่อยๆลาดลงเรามองไม่เห็นด้วยตาแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะภูมิอากาศทำไมวันช่วงฤดูเดือนนี้อากาศร้อนช่วงเดือนนี้ทำไมอากาศถึงหนาวทำไมช่วงฤดูนี้ทำไมฝนถึงตกเห็นไหมคะภูมิอากาศเหมือนกันไหมทุกวันเหมือนกับทั้งหนึ่งปีเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนะคะเกิดจากอะไรล่ะลักษณะทางกายภาพนี่เองนะคะลักษณะภูมิประเทศก็ไม่เหมือนกันวันนี้คุณครูเอาลูกโลกมาให้ดูด้วยให้เห็นว่าโลกของเรานั้นลูกกลมๆเนี่ยแต่เป็นไงคะเดี๋ยวยังไม่ดูตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เห็นว่านี่เด็กๆลองทายสิอันนี้คืออะไรคะลูกเนี่ยแม่น้ำโอ้เก่งมากแม่น้ำนะคะแม่น้ำนี่ไม่ใช่ถนนนะลูกนี่ก็คือถ่ายภาพจากบนอากาศก็จะเห็นเนี่ยต้นไม้นะคะที่เป็นลักษณะนี้ก็คือเป็นพื้นภูเขานะคะแล้วก็มีต้นไม้มีที่ราบนะคะมีที่ราบเนี่ยที่ราบแล้วก็มีแหล่งน้ำก็คือแม่น้ำไหลผ่านแม่น้ำมันไหลตรงๆไหมมันคดเคี้ยวไปตามกำลังแรงน้ำนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าอยู่บางครั้งฝนตกน้ำท่วมทำให้เปลี่ยนทิศทางจากแม่น้ำสายนี้เกิดอาจจะด้วยความแรงของแม่น้ำอาจจะตัดมาตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะผ่ามาทางนี้ก็ได้อยู่ที่กำลังของกระแสน้ำว่าเร็วหรือช้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองจากลักษณะด้วยสายตาก็คือลักษณะทางกายภาพนะคะนี่ก็เป็นลักษณะภูมิประเทศแต่ละแหล่งก็จะมีแหล่งน้ำมีพืชมีสัตว์เป็นแหล่งธรรมชาตินะคะเด็กๆก็จะเห็นความแตกต่างเราจะเริ่มเห็นภูเขาเห็นไหมคะอ้าวด้านบนเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยเรามองท้องฟ้าเราก็เห็นก้อนเมฆพอเรามองภูเขาก็จะเห็นลักษณะสูงๆต่ำๆนะคะมองไปอีกทีเราก็จะเห็นพื้นน้ำ
นี่เนี่ยเห็นเลย3ส่วนเห็นไหมคะพื้นดินพื้นน้ำแล้วก็อากาศเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมใครมาทำให้เกิดใครสร้างไม่มีใครสร้างแต่ธรรมชาติสร้างนะคะเอาอ่านต่อค่ะเอาเอากระโดดเอาใหม่ลูกอ่ะลักษณะทางกายภาพต่างๆมีความสำคัญและก็สัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมคะเห็นไหมเด็กๆบอกว่าชุมชนของเราจะต้องปลอดภัยชุมชนของเราต้องสะอาดชุมชนของเราจะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพราะฉะนั้นเด็กๆจะเห็นว่าการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เป็นไงเปลี่ยนมาจากที่เมื่อก่อนเคยอยู่ถ้ำเคยอยู่ป่าแล้วก็มาสร้างเป็นบ้านจากบ้านไม้ก็สร้างเป็นบ้านตึกบ้านที่แข็งแรงทนทานขึ้นนะคะบ้านเรือนก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นชุมชนจะไม่อยู่โดดเดี่ยวเพราะต้องเอื้อต้องช่วยเหลือกันต้องพึ่งพาอาศัยกันนอกจากนั้นก็จะเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งประกอบอาชีพมีอิทธิพลต่อการแต่งกายวิถีชีวิตการสร้างบ้านประเพณีและวัฒนธรรมภาคเหนือกับภาคกลางแต่งกายก็ไม่เหมือนกันภาษาพูดก็ไม่เหมือนกันบ้านเรือนสร้างก็ไม่เหมือนกันนะคะเกิดจากอิทธิพลลักษณะทางกายภาพภูมิประเทศนี่แหละนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าภาคใต้ก็จะอีกอย่างนึงการแต่งกายพื้นเมืองไม่เหมือนกันนะคะลูกมาดูภูมิประเทศอ่านพร้อมกันภูมิประเทศตอนนี้เราเห็นลักษณะภูมิประเทศแล้วสูงสูงต่ำต่ำที่สูงก็จะเป็นอะไรคะที่สูงเป็นอะไรลูกที่สูงสูงเวลาเด็กวาดนี่เด็กชอบวาดก่อนเลยภูเขาถ้าเป็นที่ราบก็จะใช้ในเรื่องของทำมาหากินบนภูเขาเราไปทำอาชีพได้ไหมไม่ได้บางที่ไม่ได้เลยเพราะสูงมากเข้าไปไม่ถึงเพราะเป็นป่าใช่ไหมคะเอาที่เราฟังข่าวที่เก่งกระจานเห็นไหมคนเดินก็ไปตั้งกี่วันกว่าจะเข้าไปแล้วปรากฏว่าอากาศชื้นตามมาด้วยสัตว์ต่างๆใช่ไหมมีทั้งตัวทากตัวเลือดตัวลิ้นตัวอะไรที่เขาใช้ชีวิตของเขาอากาศชื้นๆแต่พอคนไปก็กลายเป็นอาหารนั้นโอชะก็เลยติดโรคต่างๆมานั่นก็เห็นถึงสภาพของบนภูเขาบนในป่าเนี่ยจะมีลักษณะอากาศที่ชื้นและก็ทึบนะคะลักษณะภูเขาที่ดินที่ราบที่ลุ่มชายฝั่งก็จะแตกต่างกันเราเรียกว่าลักษณะภูมิประเทศนะคะมาดูภูมิอากาศบ้างความชื้นฝนตกหนักหนา
มีอากาศเห็นชัดเลยวันนี้โรงเรียนของเราเนี่ยวันนี้เจอฝน3รอบแล้วความสัมพันธ์ของอุณหภูมิความชื้นความกดอากาศมีเมฆมีลมมีฝนก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เกิดจากสภาพอากาศนะคะเช่นฝนตกหนักอ้าวตกหนักมากเลยน้ำก็จะมาเยอะอากาศก็จะชื้นเย็นอากาศร้อนโอ้ฤดูร้อนเดือนเมษายนมีนาคมร้อนมากๆเลยเด็กๆต้องเล่นสงกรานต์เพื่อให้คลายร้อนเห็นไหมคะทำไมอากาศแตกต่างกันแล้วฤดูฝนช่วงนี้นะคะภาคใต้เราก็หัวหินเราเนี่ยก็เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยสิงหาเนี่ยก็ยังเป็นฤดูฝนจนถึงกันยานะคะอากาศร้อนอากาศเย็นอากาศหนาวเกิดจากลักษณะภูมิอากาศนะคะเด็กๆ เคยฟังไหมว่าช่วงอากาศถ้าอากาศร้อนก็จะ20กว่าขึ้นไปถ้าอากาศหนาวต่างประเทศเนี่ยก็มีลบ10องศาอากาศหนาวไหมหนาวนะคะแต่ของเรานั้นไม่หนาวถึงขนาดนั้นแต่เราก็ได้เห็นสภาพที่แตกต่างเด็กๆฟังตอนที่มีข่าวเรื่องเฮลิคอปเตอร์ตกไหมเขาบอกว่าความกดอากาศอากาศปิดเครื่องบินบินได้ไหมไม่ได้นั่นก็คือลูกสภาวะอากาศที่มันกดทันทีทำให้เกิดฝนตกอากาศปิดเขาเรียกว่าอากาศปิดอากาศเปิดเมื่อไหร่ก็ถึงจะใช้เครื่องบินในการเดินทางหรือนะคะทำภารกิจได้นี่ก็เป็นตัวอย่างมาดูทรัพยากรธรรมชาติบ้างทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตเช่นป่าไม้แหล่งน้ำแร่เกสธรรมชาติแร่ก็จะมีพวกแร่ถ่านหินแร่ดีบุกนะคะที่เอามาในใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆป่าไม้ถ้าเราไปตัดไม้มากๆป่าเราก็จะโกรนแล้วเราก็จะไม่มีธรรมชาตินะคะไม่มีแหล่งน้ำไม่มีป่าก็จะไม่มีแหล่งน้ำเพราะทรัพยากรธรรมชาตินี่เราเห็นอยู่ทุกวันเราสร้างได้ไหมลูกทรัพยากรที่หมดไปเขาบอกว่าเช่นน้ำมันแร่ธาตุต่างๆเนี่ยใช้แล้วหมดกว่าจะสร้างได้อีกนานหลายหลายหมื่นปีแต่น้ำอากาศเนี่ยเราดูแลได้เราไม่ให้อากาศเสียได้เราไม่ให้น้ำเสียได้นะคะพื้นดินเราดูแลได้นะคะเราเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถดูแลบำรุงรักษาได้นี่แหละสูงๆก็จะเห็นป่าไม้นะคะป่าไม้ตามมาเนี่ยขาวๆนั่นคืออะไรคะลูกหมอกนะคะหรือเรามองคล้ายๆว่าเมฆนี่แหละบนภูเขาสูงก็จะเห็นป่าหนาทึบใครตกลงไปเป็นไงล่ะก็เลยต้องลำบากในการค้นหานะคะเราเรียกว่าป่าไม้ยิ่งมีมากเท่าไหร่ทรัพยากรเราก็จะนะคะอุดมสมบูรณ์แม่น้ำเห็นไหมคะแม่น้ำลำแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานครเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหลายๆจังหวัดนะคะเป็นสายน้ำแห่งชีวิตเขาถึงบอกว่าภาคกลางนี่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแต่ถ้าภาคอื่นๆก็จะมีแม่น้ำเล็กๆเช่นก็เรียกมีแม่น้ำอะไรเนี่ยภาคเหนือนะปิงวังยมน่านแม่น้ำป่าสักแม่น้ำทางใต้ก็แม่น้ำตาปีนะคะแม่น้ำทางภาคตะวันออกทางตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานก็จะมีแม่น้ำอะไรล่ะคุณครูลืมแล้วแม่น้ำโขงแม่น้ำที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอื่นๆนะคะเราเรียกว่าแม่น้ำเพราะฉะนั้นแม่น้ำอยู่ที่ไหนชุมชนก็จะเกิดนะคะมาลักษณะทางสังคมที่เราใ
ชีวิตอยู่ร่วมกัน